ัสดีครับผมโจ Rock Dream Team อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะรีวิว Pastel Piano อีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นรุ่น DK 100นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันเยอะมากเดี๋ยวจะสาธิตทีละฟังก์ชันนะครับหลักๆ ก็คือทัชชิ่งถือว่าดีใกล้เคียงเป็นโนจริงมากเพราะว่าจะมีเหมือนความซอฟของนิ้วอยู่แล้วก็จะมีผ้ารองด้วยนะครับเหมือนกับเป็นโนเมื่อกี้ก็เห็นแล้วเวลาเปิดเนี่ยไฟจะสวยมากเลยไฟจะสีฟ้าสีแดงสวยงามมากคราวนี้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยตัวนี้จะมีเสียงเยอะมากก็คือมีทั้งหมด138เสียงโอ้ยคราวนี้เยอะเนี่ยถ้าเรากดมันก็จะมีบวกลบนะครับมีบวกลบให้เราเลือกเสียงเช่นสมมุติเล่นเปียโนอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆกดบวกไปเรื่อยๆนะเริ่มเปลี่ยนเสียงแล้วคราวนี้ถ้าเรามานั่งเปลี่ยนเสียงก็คงลำบากเขาก็เลยจะมีเราสามารถเซฟเสียงสโตร์ไว้ได้3เสียงนะครับเช่นสมมุติว่าเราอยากจะใช้เปียโนอันนึงล่ะเราก็กดเปียโนก่อนเปียโนจะอยู่เบอร์1อยู่แล้วเราก็กดสโตร์ค้างไว้แล้วก็กด M1 M ก็คือ Memory นะครับกดปึ๊บพอเรากดเสียงอื่นปุ๊บเราอยากจะกลับมาเปียโนเราก็กด M1 ได้เลยปุ๊บก็คราวนี้ก็สามารถเมมได้3อันนะครับสมมุติผมจะเอาเสียงอื่นๆบ้างผมอยากได้ออร์แกนผมก็เซฟไว้ที่ M2คราวนี้ผมใช้เปียโนปุ๊บอยากจะเล่นออร์แกนผมก็กด M2 ได้เลยไม่ต้องไปกดบวกอีกละอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของการเปลี่ยนเสียงนะครับคราวนี้ก็จะมีเพลงสมมุติอยากฟังเพลงเดโมในเครื่องเราจะต้องกดปุ่มโมเดลเนี่ยครับให้จุดทศนิยมเนี่ยมาอยู่ตามจะมีเขียนอยู่ song style แล้วก็ voice นะครับ voice ก็คือการเปลี่ยนเสียงตอนนี้จุดทศนิยมอยู่ที่ voice แล้วก็เปลี่ยนเสียงได้ตอนนี้ลองไปที่เพลงนะครับตอนนี้เป็นเพลงละเรากดบวกลบเอาเลยเพลง1เพลง2พอเป็นเพลงปุ๊บเราก็กด start stop เลยครับเปลี่ยนเพลง2กดเลยมันก็จะมาก็รอนิดนึงนะครับเพราะเขาจะนับห้องของเขาอันนี้เราก็หลอกชาวบ้านได้เลยเล่นอะไรไปทั้งนั้นที่เราไม่ได้เล่นอะไรอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเพลงนะครับกดสต็อปมาปิดเพลงอันนี้ลองมาดูตอนนี้เราก็รู้วิธีเซฟละคราวนี้จะฝึกก็จะมีเมทานอมให้เราฝึกเหมือนกันนะครับก็กดปุ่มเมทานอมสมมุติเราเดี๋ยวไว้ฝึกไล่สเกลหรือว่าฝึกนิ้วฝึกอะไรต่างๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันกลองด้วยนะครับซึ่งสามารถเปิดแล้วก็เป็นจังหวะให้เราเล่นซ้อมคนเดียวเหมือนมีวงให้เราก็ยังได้เลยนะครับเราลองดูนะครับอันนี้วิธีการเปลี่ยนกองก่อนอื่นแล้วก็มาที่โมเดลนะครับแล้วก็ถ้าปกติอันแรกเนี่ยจะจุดทศนิยมอยู่อันแรกเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนเสียงที่เคยบอกไปแล้วนะครับเปลี่ยนเสียงแต่พอเราจะเปลี่ยนเป็นกองนี้ให้กดมาที่คำว่า style ครับกดมาที่นี่จุดทศนิยมจะอยู่ตรงนี้คราวนี้จะเป็นการเปลี่ยนกองวิธีการใช้กองนี่ครับจะมีปุ่ม start stop
ลองกดดูอันนี้เป็นแบบที่1นี่แบบที่2เห็นไหมครับเพราะเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้แล้วว่าเราจะเปลี่ยนนี่เป็นสไตล์สมมุติเราใช้แบบที่1ปุ๊บเราก็เล่นเราเป็นการเล่นกับกองสองคนแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เสียงดนตรีก็จะมีเสียงดนตรีซอฟๆให้นะเป็นเหมือนกีตาร์โปร่งนะครับก็จะนี่ครับกดปุ่ม A B C กดปุ๊บเราลองเล่นดูนะมีเบสด้วยนะครับแล้วก็จะมีฟิลลิ่งฟิล A ฟิล B นะครับฟิล A ก็จะเหมือนกับจะมีจังหวะกองที่เปลี่ยนให้นิดนึงดูนะครับนะนะมันจะมีแต๊กๆถ้าเกิดจังหวะส่งใหญ่ก็จะเป็นฟิล B เนี่ยเราเล่นสนุกได้เลยครับเด็กที่ชอบเล่นเกมก็อาจจะชอบนี่เลยถ้าเราไม่เอาเสียงกีตาร์เราก็กด A B C ออกนี่ครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันการใช้กองของตัวนี้ครับคราวนี้ก็จะตัวนี้สามารถเรคคอร์ดได้ด้วยสมมุติว่าเราอยากจะเล่นอะไรไว้ฟังเล่นๆแล้วก็กดปุ่มเรคคอร์ดกดฟังเลยครับเพลย์นี่ก็เป็นฟังก์ชันของการเล่นตรงนี้คราวนี้ตัวนี้ก็จะสามารถรวมเสียงได้นะครับรวมเสียงก็จะใช้ดูอัลก็จะเป็นการรวมเสียงพอกดตอนแรกเราเสียงเป็นโนปุ๊บพอกดดูอัลปุ๊บก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งให้เราสามารถเลือกได้อันนี้มันจะเป็นเสียงสตริงผสมไว้อยู่แล้วก็เปลี่ยนได้นะมันก็จะผสมไปทุกอย่างพวกนี้ก็จะสามารถเอามาสโตร์ไว้ได้นะครับเมมโมรีไว้ได้เช่นกันส่วนฟังก์ชันสปริตก็จะเป็นแยกซ้ายขวาสมมุติอันนี้เป็นเปียโนเดียวๆพอเราสปริตปุ๊บก็จะแยกซ้ายขวาละอันนี้เป็นสตริงฟังก์ชันหลักๆของตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ Pedal ก็มาพร้อมเหมือนกันเช่นกันนะจะเงียบลงการข้างบ้านว่าเรามันเป็นโนจริงซึ่งจริงๆตัวนี้ก็จะสามารถต่อการใช้งานกับแอปใน App Store ได้ด้วยนะครับจะมีหลากหลายมีทั้งบทเรียนเปียโนมีทั้งเสียงที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งโอ้อันนี้เดี๋ยวต้องดูในคู่มืออีกทีเพราะว่าเยอะมากฟังก์ชันอันนี้นะครับแต่บอกว่าตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับ